ีนัสร่วงก่อนรอบรองไร้ศึกตระกูลวิลเลียมบัคส์บุกชนะฮีท NBA Tuesday Night short-handed box without Shannon, without Parker, and without Ilya Sobotov. Oh, white side. Lazio 10 คนเกียร์มิลานตกรอบโคปาอิตาเลีย Abbiati. Open the scoring for Lazio. Open to take the lead.สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่28มกราคม2558อยู่กับดิฉันชมัยพรเห็นประเสริฐและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีค่ะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของผลการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะเทนนิส Grand Slam รายการแรกของปีอย่าง Australian Open ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้วมี2คู่ที่น่าสนใจมากเลยครับผมนะคะเนื่องจากว่าทางสหรัฐอเมริกาจะเจอกับอเมริกาและทางด้านของรัสเซียก็จะเจอกับรัสเซียด้วยอันนั้นเป็นหญิงเดียวถูกต้องแล้วใช่แล้วค่ะซึ่งเรามีผลการแข่งขันมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับศึกตระกูลวิลเลียมที่จะได้เจอกันต้องบอกว่าไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าทางด้านของวีนัสวิลเลียมก็พ่ายกับนักเทนนิสรุ่นน้องตกรอบไปก่อนหน้านี้ค่ะวีนัสวิลเลียมนะคะไปพ่ายกับเมดิสันคีตกรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม40ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือประมาณ 1,080 ล้านบาทที่สนามเมลเบิร์นพาร์คในเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียวีนัสวิลเลียมมือ18ของรายการจากสหรัฐอเมริกาชวดจะพบกับน้องสาวเซเรน่าวิลเลียมส์ในรอบรองชนะเลิศนะคะพ่ายกับเมดิสันคีรุ่นน้องร่วมชาติไป1-2เซตด้วยสกอร์3-6 6-4 และ4-6คีจะผ่านเข้าไปพบกับเซเรน่าวิลเลียมส์มือหนึ่งของรายการเจ้าของแชมป์5สมัยที่เอาชนะรองแชมป์เก่าโดมินิกาชิบูโความือ11ของรายการจากสโลวาเกียไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-2และ6-2ในรอบรองชนะเลิศต่อไปนี่คือในการแข่งขันประเภทหญิงนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่านักเทนนิสรัสเซียที่เจอกันเองในรอบก่อนรองชนะเลิศนั่นก็คือมาเรียชาราโปวานักเทนนิสสาวสวยอดีตมือหนึ่งของโลกนะคะจะดวลกับเอกาเทรีนามาโความือ10นะคะจากรัสเซียเช่นเดียวกันค่ะนี่คือความแข็งแกร่งของเซเรน่าวิลเลียมส์นะคะขณะที่ในประเภทชายที่กำลังทำการแข่งขันกันอยู่นี่คือรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะประเภทชายเดี่ยวแชมป์เก่าสตานิสลาฟวอรินก้ามือ8ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์เจอกับเคอินิชิโคริค่ะมือ5ของรายการจากญี่ปุ่นผู้ชนะของคู่นี้จะไปเตรียมพบกับนะคะผู้ชนะระหว่างโนวัคโจโควิชมือ1ของรายการจากเซอร์เบียเจ้าของแชมป์4สมัยกับมิลอสราโอนิกนะคะมือ8ของรายการจากแคนาดานั่นเองซึ่งสำหรับสกอร์ในตอนนี้ค่ะทางด้านของวอรินก้าเซตแรกได้ไปก่อน6-3และกำลังขึ้นนำอยู่4-2นั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศได้นะคะทาง Fox Sport HD 680ส่วนในประเภทชายเดี่ยวที่เข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศแล้ว1คู่นะฮะนั่นก็คือโทมัสเบอร์ดิชกับแอนดี้เมเรย์นั่นเองใช่แล้วค่ะจาก Australian Open ครับเดี๋ยวไปดูกันที่ NBA Regular Season ครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับซึ่ง Miami Heat ครับก็เล่นในบ้านแพ้ Milwaukee Bucks ไป102-109ซึ่ง26แต้มของทาง Chris Bosh นั้นก็ไม่ช่วยอะไรครับทำให้ Miami Heat นั้นเปิดถิ่น American Airlines Arena พ่าย Milwaukee Bucks คู่แข่งร่วมสายตะวันออกไปครับในช่วงสายที่ผ่านมาซึ่งครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมก็สู้กันได้อย่างสูสีเลยทีเดียวครับแต่ในช่วง13วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์2 Brandon Knight ครับก็แดนแอสซิสต์ให้กับ Janis Antetokounmpo นะครับดังเก็บ2แต้มช่วยบัคส์จบครึ่งแรกด้วยการขึ้นนำฮีท54-50คะแนนครึ่งหลังครับในนาทีที่ 9.10 ครับของควอเตอร์ที่3มาริโอชาลเมอร์สครับก็ชู2แต้มช่วยฮีทครับพลิกขึ้นนำบัคส์เป็น60-59แต่จากนั้นครับทั้ง2ทีมก็ไม่มีใครยอมใครครับทำให้จบควอเตอร์3ไปด้วยสกอร์ที่เท่ากัน82คะแนนควอเตอร์สุดท้ายครับบอสก็เร่งพาฮีทบุกในขณะที่ฝั่งของบัคส์ครับก็ยังไม่ลามือก่อนที่แฮซันไวท์ไซด์นะครับก็จะติดตัดสินใจดังในช่วง28วินาทีสุดท้ายครับหวังที่จะพาฮีทไล่ตีเสมอแต่28วินาทีที่เหลือครับทั้ง2ทีมก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับจึงจบเกมไปเป็นฝ่ายของบัคส์ที่บุกมา
าเอาชนะฮีทไปด้วยสกอร์109ต่อ102คะแนนครับทำให้ทางด้านของบัคส์ครับสะสมสถิติชนะครับเพิ่มเป็น23แพ้22เกมครับส่วนฮีทนั้นเวลานี้มีสถิติชนะ20แล้วก็แพ้25เกมแล้วก็เกมนี้ครับบอสซึ่งเป็นเซนเตอร์ของฮีทนะครับเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด26แต้ม4รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ด้วยกันเรามีผลคู่อื่นมาฝากนะครับสำหรับ NBA ที่จบไปอินเดียนาเพเซอร์ครับก็แพ้ทางด้านโตเรนโตแรปเตอร์สไป91ต่อ104ครับดีทรอยต์พิสตันแพ้คลีฟแลนด์คาวาเลียร์ส95ต่อ103ดัลลัสเมเวอริกครับแพ้เมมฟิสกริซลีย์90ต่อ109แล้วก็ยังมีอีก2คู่ครับที่ตอนนี้ทำการแข่งขันกันอยู่ในควอเตอร์ที่3Golden State Warrior ครับตอนนี้นำ Chicago Bulls อยู่73ต่อ69แล้วก็ LA Lakers ครับตอนนี้นำ Washington Wizards อยู่68ต่อ61คะแนนครับนั่นก็เป็น NBA Regular Season ครับผมจากนี้เราจะไปติดตามนะคะในเรื่องของข่าวคราวความเคลื่อนไหววงการกีฬารอบโลกกันบ้างค่ะสำหรับทางด้านของไทเกอร์วูดส์นะคะเจ้าของแชมป์เมเจอร์14สมัยในช่วงก่อนหน้านี้เจ้าตัวไปประสบอุบัติเหตุทำให้ฟันหน้านั้นหักนะคะแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าฟันครบเรียบร้อยแล้วก็พร้อมสำหรับการแข่งขันในรายการ Waste Management Phoenix Open ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ14สัปดาห์นี้แล้วนะคะเจ้าตัวก็ออกมาเผยถึงความพร้อมของร่างกายและการซ่อมฟันหน้าที่หักไปค่ะโดยเจ้าตัวประสบอุบัติเหตุฟันหน้าหักเมื่อ8วันที่แล้วนะคะโดยไปปะทะกล้องวิดีโอผู้สื่อข่าวระหว่างการชมแฟนสาวลินซี่วอลในการแข่งขัน Alpine Ski World Cup ที่ประเทศอิตาลีโดยอดีตมือหนึ่งของโลกกล่าวว่ายังรู้สึกไม่ดีเขาได้มองลงไปข้างล่างขณะที่ช่างกล้องขยับไปมาเพื่อถ่ายภาพก่อนถึงช่วงเวลาที่กำลังเดินลงจากโพเดียมช่างกล้องคนดังกล่าวได้หมุนตัวไปถูกบริเวณฟันหน้าของเขาวูซได้ทำเซอร์ไพรส์นะคะวอร์เนอร์ปรากฏตัวที่คอร์ดิน่าดัมเปโซในการแข่งขันสกีซูเปอร์จีเรสและสวมผ้าคลุมใบหน้าเพื่อปกปิดตัวเองเจ้าตัวกล่าวเป็นความพยายามที่จะทำตัวกลมกลืนในหมู่นักข่าวและพยายามไม่ให้เลือดออกในบริเวณฟันที่หักโดยเจ้าตัวก็กล่าวเสริมว่าจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เกิดความลำบากในการรับประทานอาหารและดื่มน้ำจนกระทั่งไปพบทันตแพทย์ก่อนมีการใส่ฟันสำรองนอกจากนี้ยังรู้สึกเจ็บปวดเวลาหายใจเนื่องจากอากาศมีการกระทบกับเส้นประสาทของฟันส่วนเรื่องการฝึกซ้อมเขาสามารถ drive ได้เร็วขึ้นรวมถึงการชิปที่ดีขึ้นหลังจากมีการซ้อมเป็นพันๆครั้งนะคะซึ่งในรายการ Waste Management Phoenix Open นะคะแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาในวันที่29มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ค่ะก็เป็นเรื่องโชคร้ายของ Tiger Woods นะครับแต่ก็ในเรื่องของฟันนี่เดี๋ยวนี้การแพทย์ล้ำหน้าไปเยอะแล้วนะฮะก็สามารถซ่อมแซมเติมส่วนที่สึกหรอได้เป็นเมื่อก่อนนี่แย่เลยนะครับในขณะที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ครับก็จะมีการจัดประชุมใหญ่ขึ้นในวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อยืนยันโปรแกรมการแข่งขันในปี2015ครับแล้วก็เสนอแผนพัฒนาวงการวอลเลย์บอลโลกในอีก3ปีข้างหน้าร้อยโทชาญฤทธิ์วงประเสริฐ CEO สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียก็จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยจะมีการสรุปทีมที่จะเข้าร่วมศึกเยาวชนหญิงชิงแชมป์แห่งขออภัยครับหญิงชิงแชมป์โลกครับภายในวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งก็ต้องลุ้นที่จะมีชื่อทีมชาติไทยหรือไม่การประกาศรายชื่อทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติครับก็ได้ประกาศรอบแรกผ่านทางเว็บไซต์ว่าตัวแทนจากทวีปเอเชียครับก็คือประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วครับ2ประเทศจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในฐานะทีมอันดับ 1-5 ของโลกมากกว่าที่จะได้สิทธิ์ในฐานะอันดับ1และ2ของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจึงต้องขยับอันดับ3และ4ครับนั่นก็คือเกาหลีใต้และไทยขึ้นมาแทนนั่นก็จะทำให้สิทธิ์จากทวีปเอเชียครับที่ประกาศออกมาจากเว็บไซต์รอบแรกก็ยังคลุมเครืออยู่ในตอนนี้ครับก็ยังไม่ลงตัวนะฮะสำหรับ2สิทธิ์ฮะที่จะได้รับไปในทางฝั่งของเอเชียนะฮะนั่นคือภารกิจของทัพวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะคราวนี้เรามาดูทางฝั่งเทนนิสกันบ้างค่ะล่าสุดพลโทหญิงอัญชลีเกิดผลงามกรรมการอำนวยการลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเผยความพร้อมก่อนการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงเฟดคัพ2015โซนเอเชียโอชิเนียกลุ่ม1ระหว่างวันที่7
4-7 กุมภาพันธ์นะคะณสนามเทนนิสโอลิมปิกเซ็นเตอร์มณฑลกวางตุ้งเมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดย2กำลังหลักอย่างนพวรรณเลิศชีวการและวรชยาวงเทียนชัยตัดสินใจขอถอนตัวโดยพลโทหญิงอัญชลีเผยว่านพวรรณกับวรชยาได้ขอถอนตัวเนื่องจากติดภารกิจสำคัญคาดว่าจะส่งผลกระทบพอสมควรเนื่องจากทั้งคู่เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติเรียงไรก็ตามก็ได้ทำการเรียกตัวนิชาเลิศพิทักษ์สินชัยเพียงทามผลิพืชและกมลวรรณบัวแย้ม3ดาวรุ่งเข้ามาเสริมทีมก่อนจะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเลือกใครลงสนามจาก2ใน3คนโดยทีมชุดนี้ยังมีแทมมารินธนสุการกับลักษิกาคำขันเป็นกำลังสำคัญศึกเฟดคัพ2015ในโซนเอเชียโอเชเนียกลุ่ม1มี8ชาติร่วมการแข่งขันรอบแรกก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันพบกันหมดนำทีมที่ได้คะแนนอันดับ1ไปแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบไปเล่นศึกเฟดคัพเวิลด์กรุ๊ปรอบคัดเลือกในเดือนเมษายนต่อไปโดยกลุ่ม A ประกอบด้วยญี่ปุ่นอุซเบกิสถานฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่วนกลุ่ม B จะประกอบไปด้วยไทยคาซัคสถานจีนและไต้หวันค่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมีผลของฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับรวมไปถึงพรีวิวคู่สำคัญในคืนนี้นะฮะซึ่งทีมจ่าฝูงในกัลโชเซเรียเนี่ยจะพบกับทีมอันดับบ๊วยในกัลโชเซเรียนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ